สร้างบ้านให้พ่อที่เขาใหญ่ก่อนจะแต่งงานไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่ใกล้จะสละโสดกับพระเอกหวานใจณเดชน์คุกิมิยะก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลครอบครัวได้ดีมากๆซึ่งหลังจากเห็นภาพความกตัญญูของยาย่ามาตลอดล่าสุดยาย่าก็เพิ่งจัดซื้อที่และกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณพ่อที่เขาใหญ่ซึ่งทางด้านแม่ปลาได้อวดความน่ารักของลูกสาวคนสวยคนเก่งลง Instagram โดยแม่ปลาได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับวิวสวยๆและอัปเดตบ้านหลังใหม่ที่ตอนนี้เริ่มปลูกสร้างแล้วเรียกว่าถ้าเสร็จขึ้นมาต้องสวยมากแน่ๆเพราะว่าวิวสวยมากเห็นวิวทิวทัศน์บกพาโนรามาเห็นภูเขาด้านหลังเต็มๆซึ่งแม่ปลาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเริ่มปลูกแล้วนะบ้านพ่อพี่ย่าซื้อให้Sparks Toyuassayas เขาใหญ่และโพสต์นี้ของแม่ปลาที่อ่านไปก็ต้องยิ้มไปเพราะมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ชมลูกสาวแม่รวมถึงชมความสวยทำเลดีของบ้านที่กำลังสร้างเช่นวิวสวยมากแม่ปลาบรรยากาศดีมากครับปลื้มใจกับแดดดี้แม่ปลาที่มีลูกสาวน่ารักและแสนดีค่ะว้าวดีจังเลยขอให้งานสร้างได้ดังใจให้เป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่มเย็นและเป็นสุขชีวิตรุ่งเรืองสมหวังดังใจในทุกสิ่งค่ะแม่ปลาว่างๆขออนุญาตไปเที่ยวชมบ้างนะคะอภิชาติบุตรีจริงๆเพื่อย่าขอให้เจริญยิ่งๆไปนะคะคนดีของติ่งกตัญญูกับพ่อแม่ประเสริฐที่สุดค่ะลูกสาวทำให้พ่อแม่มีความสุขที่สุดของชีวิตแล้วลูกหลังติดเขาหน้าติดน้ำใช่ไหมคะตามหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะวิวสวยมากค่ะยินดีแอร์และขอภูมิใจด้วยนะคะน้องยาย่าน่ารักที่สุดยอดเยี่ยมน้องน่ารักสุดยอดลูกกตัญญูลูกสาวแสนสวยแสนดีของแม่ปลาน่ารักที่สุดทำเพื่อพ่อแม่ได้อยู่สุขสบายสุดยอดลูกกตัญญูทำเลยดีมากค่ะวิวสวยมากค่ะแม่ยินดีด้วยนะคะแม่มาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ